بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่ติดตามมาเรียนศาสนาที่นี่ทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่เรียนอยู่ทางบ้านด้วยนะครับพอมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญที่จะพูดกับพี่น้องก็คือเรื่องของการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เวลาท่านแต่งงานกันท่านก็ต้องอาศัยความรู้นะคนบางคนนี่จะแต่งงานยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงบ้างองค์ประกอบในการนิกะห์ที่จะถูกต้องนั้นประกอบไปด้วยอะไรไปเข้าใจการแต่งงานว่าอ๋อแบบนี้ต้องมีแต่งงานนี่ต้องมีเครื่องเสียงแต่งงานนี่ต้องเปิดเพลงแต่งงานต้องมีประตูเงินประตูทองนะขาดอย่างเดียวรถน้ำสังเอาของเข้ามาหมดเลยเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมผมคิดดีนะมองคิดว่าบางทีก็ยังไม่รู้ว่าอ๋ออิสลามนี่แต่งงานเนี่ยมันแค่นี้นะมันทำได้แค่นี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราเอามาจากไหนแล้วเอามาเนี่ยมันขัดกับหลักการศาสนาหรือไม่เพราะขาดความรู้สมัยก่อนพี่น้องเวลาคนตกทุกข์ได้ยากถ้าเป็นเรื่องสตังเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไปหาเศรษฐีผู้ใจบุญแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้ศาสนาหรือว่าอยากจะมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเขาก็จะชี้ไปหาผู้รู้ศาสนาอื่นเนี่ยก็มีผู้รู้ครับแต่เขาจะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของนักบวชใช่ไหม สมมุติถ้าเป็นคนคริสต์ก็ว่าอยากจะถามผู้รู้ก็คือให้ไปถามบาทหลวงถ้าเป็นศาสนาพุทธอยากจะถามผู้รู้ก็ไปหาพระสงฆ์ถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไปหามีเยอะนะมีฤาษีมีอะไรผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะเป็นนักพจน์แต่อิสลามของเราเนี่ยพี่น้องครับไม่มีนักบวชแล้วก็ไม่มีนักพจน์แปลว่าทุกคนนั้นใช้อยู่ใต้บัญญัติชารีอะฮ์ตุลอิสลามเดียวกันบทบัญญัติศาสนาเดียวกันแต่ระดับของความรู้นั้นต่างกันคำถามว่าต่างกันเพราะอะไรบิดอะฮ์อัลลุมครับอันอิลมบิดอะฮ์อัลลุมก็คือการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้นี่แหละมันทำให้ความรู้ระดับความรู้ศาสนานั้นมันต่างพี่น้องครับอัตอบินอบีรอบะเล่าให้ฟังก่อนเลยอัตอบินอบีรอบะรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาคนนี้เป็นตาบิอีนอัตอบินอบีรอบะเป็นตาบีอีนก็คือทันซอฮาบะแต่ไม่ทันใครไม่ทันนบีมีชีวิตอยู่ทันซอฮาบะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับบรรดาซอฮาบะแต่ไม่ทันนบีไม่ได้เห็นหน้านบีเรียกตาบีอีนส่วนคนที่ใช้ชีวิตทันนบีเจอนบีเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนดีได้เรียนรู้ศาสนากับนบีอันนี้เรียกซอฮาบะขั้นก็จะเป็นไงสูงกว่าในระดับเดียวกันของตาบีไอตาบีไอเนี่ยไม่ใช่ตาบีตาบีไอเนี่ยนะอัตอบินอบีรอบะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้ในสมัยนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ตอบฟัตวาผู้ตอบปัญหานะครับในมักกะมุกัรรอมะในเมืองมักกะด้วยท่านคนนี้เรียนทั้งกลางวันและก็กลางคืนเรียนทั้งกลางวันและกลางคืนณสมัยนี้เนี่ยมีบรรยายกลางคืนด้วยนะหลังอิชาแล้วก็มีบรรยายแสดงว่า
ขัดกับหลักการไม่ขัดเรียนกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แต่อย่าเรียนจนกระทั่งไปไงลืมไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์อันนี้ขัดแล้วเยอะไปต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะอัตตาบีอาบีรอบะวันหนึ่งอยู่กับแม่ แม่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้เจ้านายดีแม่เนี่ยได้เจ้านายดีแชร์เจ้านายดีเนี่ยพี่น้องนั่นก็ถือริสกีอย่างหนึ่งจำไว้เลยนะใครก็ตามไปทำงานแล้วหัวหน้าเราอ่ะเขาให้เราละหมาดคนบางคนน่ะไม่รู้คนบางคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอเห็นเราละหมาดสมมุติพักเที่ยงใช่ไหมฮะ เราละหมาดเนี่ยบางทีเราเขาไม่เข้าใจเราก็ทำหน้าที่ของเราแหละบางทีเขาห้ามนะอย่าละหมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงดีให้ได้ละหมาดก็เลยเข้าไปคุยบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยกำลังทำการขอพรจากพระเจ้าจ้านายบอกอ๋อไอ้ที่ประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยยกอะไรนะยกมือกอดอกลมสุกก้มรูกัวลมสูดอ๋อกำลังขอพรให้กับพระเจ้าเขาก็บอกให้กลับไปขอที่บ้านนู่นตอนนี้เวลางานเออวะไอ้ตอนนี้ทำงานอยู่ถ้าอยากจะขอพรไปขอที่บ้านนู่นคนคนนี้ก็บอกต่อว่าไงอ๋อไอ้ที่ฉันขอพรเนี่ยนะการขอพรของมุสลิมเนี่ยมีเวลาที่ถูกระบุเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือเวลาตอนเที่ยงนี่แหละและตอนเนี้ยฉันกำลังทำไงรู้ไหมฉันกำลังขอพรให้พระเจ้ายังไม่พอยังขอพรให้บริษัทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยโอ้โหเจ้านายบอกเออดีนั้นทำไปเลยเพราะเจ้านายอยากให้บริษัทเจริญแกเออดีบริษัทบางบริษัทนี่พี่น้องเวลาวันเปิดเป็นไงบวงสรวงเทพยาโอ้โหเยอะจ้ะมุสลิมก็บอกว่าเนี่ยฉันขอดุอาให้กับขอพรจากพระเจ้าแล้วก็ขอพรให้บริษัทเนี่ยเป็นไงเจริญด้วยเออปรากฏว่าไงพี่น้องเจ้านายก็บอกว่าวันไหนที่คนคนนี้ไม่ทำการละหมาดนะเดินมาถามเลยนะเฮ้ยละหมาดหรือยังอ่ะกลัวบริษัทจะไม่เจริญห้ามดูดินละได้ละหมาดพี่น้องการขอพรเนี่ยพี่น้องคนต่างศาสนาเนี่ยเราสามารถขอให้เขานั้นมีสุขภาพพลานามัยที่ดีได้ขอในดุนยาได้มีเรื่องเดียวอาคิเราะห์ที่ขอได้ก็คือขอให้อัลลอฮ์นั้นฮิดายะห์ให้ทางนำกับเขานะอันนี้ก็คือเรื่องของการขอพรถามว่าขอพรให้คนสมมุติมีคนนึงเราบอกอ้าวขอให้ ขอโทษนะครับขอให้สุขภาพดีนะแต่เขาไม่ใช่มุสลิมน่ะได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องดุนยาเราขอให้เขาได้นี่ยังเป็นอยู่นะยังมีชีวิตนะเออถ้าตายไปแล้วนี่จบแล้วตายไปแล้วนี่จบจะไปขอให้อัลเลาะห์ฮิดายะห์มันจบแล้วจะพอตายแล้วมันไม่มีฮิดายะห์แล้วอยู่กับแม่ต้องมีบ้านอยู่กับแม่ได้เจ้านายดีพี่น้องจำไว้เลยนะเวลาที่ได้เจ้านายดีนั่นแสดงถึงริสกีของท่านจ่ายเงินตรงเวลาจ่ายเงิน จ่ายตรงเวลามีเวลาให้ทำการอามันอิบาดะห์เวลาป่วยก็ให้พักผ่อนนี่เหล่านี้นะครับเสร็จแล้วเจ้านายเนี่ยเลี้ยงดีแม่ก็ได้รับการเลี้ยงดีด้วยรวมถึงลูกที่พิการด้วยเพราะกวาตอบิดาบิรอบะเป็นคนพิการตาขีบางสายรายงานบอกถึงขั้นเกือบบอดนะขาเนี่ยเดินเนี่ยเขาเรียกขาเป๋ถ้าภาษาไทยได้ขาเป๋ถ้าบ้านเราก็ถ้าเดินนี่ก็คือมันไม่ตรงอ่ะมันออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวาขาข้างหนึ่งยาวขาหนึ่งคือไหนโค้งงออ่ะพี่น้องลองนึกสภาพเด็กเป๋แล้วนะตาก็เขบางสายรายงานบอกบอดเลยแขนเนี่ยคอกเขาเรียกแขนคอกรู้จักไหมแขนคอกมันจะงอเนี่ยวันจะหยิบหามอะไรเนี่ยแบกคุณไม่ต้องไปพูดถึงการใช้รายงานนะคนแขนข้องนี่แบกอะไรไม่ได้อยู่แล้วผิวสีคนหน้าตาผิวสีตัวเตี้ยดูสภาพจากภายนอกแล้วอ๋อหรอคือเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เหมือนเราอะมองถึงตัวเราเนี่ยทำดีแล้วเดินตรงเป๊ะแขนแกว่งได้อย่างสมบูรณ์ยืดอกน่ะยืดอกยืนอย่างดีนะครับอย่างสง่าผิวพรรณดีตาก็ดี
แต่คนคนนั้นมีลักษณะพิการวันหนึ่งพี่น้องครับแม่เห็นอยู่สบายเวลาธรรมดาคนเราเนี่ยเวลาอยู่สบายแล้วติดสบายคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องสะกิดนะลูกอยู่แบบนี้ไม่ได้จบกันมาจบมาหนึ่งปีแล้วยังมาเฝ้าหออยู่เลยทำไมไม่ไปสอบไปสอนหนังสือมีเหมือนกันเรียนจบศาสนามาเฝ้าหอพักก็พ่อแม่รวยอ่ะทำไมต้องไปทำงานด้วยอ่ะคิดบางคนคิดแบบนี้นะฉันรวยฉันไม่ทำงานหรอกพี่น้องก็จะมีประโยชน์อะไรล่ะจะมีประโยชน์อะไรคนที่ดีก็คือคนที่สร้างประโยชน์อันฟาอุนนัสคนที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์ เรามีความรู้ก็ต้องสอนต้องเรียนนะครับต้องสอนศาสนาแม่ก็บอกว่าลูกอยู่แบบนี้ไม่ได้นะออกไปเป็นผู้ชายพี่น้องให้ออกไปลูกก็บอกมะจ๋าจะให้ฉันไปแบกไปหามอะไรล่ะจ้าขาฉันกระเป๋ใครจะจ้างฉันจะให้ฉันเนี่ยไปแล้วไปแบกปุไปแบกพวกอิฐมอนฉันก็ไม่ได้จะให้ไปใช้พวกแรงงานเกี่ยวกับตาฉันก็ไม่ดีตาฉันก็ขี้จะให้ฉันไปทำอะไรล่ะนายแบกไม่ต้องพูดถึงแม่บอกว่าอยากไหมอยากที่จะมีเกียรติบนหน้าดุนยาและอาคิเราะห์มั้ยดุนยาอัลเลาะห์ก็ให้เกียรติไปอาคิเราะห์อัลเลาะห์ก็ให้เกียรติคนต่างยกย่องท่านให้เกียรติกับท่านอยากเป็นแบบนี้มั้ยอัลเลาะห์ยกท่านไม่พอผู้คนก็ยกท่านด้วยทำยังไงล่ะครับมะออกไปเรียนศาสนาลูกไปเรียนศาสนาเรียนให้เป็นผู้รู้เรียนให้อัลเลาะห์เมตตาเรียนแล้วก็เอาไปบอกเอาไปสอนคนเรียนให้เข้าใจอย่างจริงๆเรียนทั้งกลางวันและกลางคืนหลังจากนั้นอัตตอบินอบีรอบะเก็บข้าวเก็บของพี่น้องทำตามคำวะซียะคำสั่งเสียของแม่เดินทางมามะดีนะห์มาเรียนกับบรรดาซอฮาบะห์เต็มไปหมดเลยพี่น้องพอเรียนครบแล้วก็ไปเรียนกับซอฮาบะห์ที่อยู่ที่มักกะฮ์ต่อ 40-50 ปีพี่น้องเขาเรียนกันนะไอเราเนี่ยเรียนปริญญาตรีนี่นะ4ปีจบแล้วอาเลมหมดแล้วเขาเรียนสมัยก่อนเนี่ย40ปี50ปีเขาเรียนกันเนี่ยผมก็ยังเรียนอยู่นะทุกวันนี้ก็เรียนอยู่แต่ไม่ได้เรียนในระบบ มีอะไรปะไม่ได้เรียนในระบบแต่เรียนอาศัยอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ฟังบรรยายฟังอะไรเอาหลังจากนั้นตอนมีอับดุลรอบะก็กลายเป็นผู้รู้ที่มักกะคนสำคัญแล้วก็พี่น้องถ้าคนเรียนฟิกนะครับเวลาจะยกคำพูดหรือการให้หุกกลมศาสนาของตาบีอัยินเนี่ยถ้ามีท่านตอวูสนี่มีละตอวูสอัตอบินอบีรอบะห์สองชื่อนี้นี่ระดับตาบีอัยินที่เรียนกับซอฮาบะห์มาเรียนทั้งกลางวันกลางคืนพี่น้องเมื่อก่อนเขาเรียนที่ไหนรู้ไหมเรียนที่ไหนเรียนที่บ้านแล้วก็เรียนที่มัสยิดส่วนใหญ่จะเป็นมัสยิดของนบีเนี่ยพี่น้องเป็นกลุ่มเลยนะตั้งเป็นกลุ่มไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมานั่งนิทานเป็นหนุ่มเป็นก้อนเรียนศาสนาวิชาฟิกตรงนี้วิชาเนี่ยนี่ที่มักกะฮ์ก็เหมือนกันประตูนี้จะมีคนนี้เชคสอนอยู่คนนี้สอนอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความรู้แบบนี้พี่น้องกุลจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดฮัลยัสตะวิลลซีนยะอ์ลามูนวัลลซีนลายะอ์ลามูนจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ที่ไม่รู้เนี่ยเท่าเทียมกันไหมเท่าเทียมกันหรือคำถามแบบนี้อัลลอฮ์พระองค์ทรงทราบแล้วเราก็ทราบดีอยู่แล้วแต่เป็นการตะกีดเป็นการเน้นให้ว่ามันยังไงมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคนที่รู้กับคนไม่รู้อินนามายะตะซักกะรุลอินนามายะตะซักกะรุอูลุลอัลบาบแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ควรได้ปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยพี่น้องพอมะป๋าให้ไปเรียนหนังสือไม่อยากเรียนแต่ถ้าคนคิดได้เนี่ยพี่น้องเขาจะไปเรียนหนังสือเขาจะไม่อยู่เฉยๆแว้นไปวันๆยังไม่เอาหะดีษ2ท่านจากท่านมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า
มัยยูริดิลาฮูมัยยูริดิลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะพี่น้องหะดีษซอฮีฮ์แล้วก็อิหม่ามมุสลิมด้วยผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับความดีพระองค์จะให้เขานั้นเข้าใจศาสนาอย่างท่องแท้ในเรื่องศาสนาพระองค์จะให้เขาเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องศาสนาพี่น้องครับนักวิชาการบอกว่าผู้ใดที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาเขาจะไม่ได้รับความดีใดๆเลยไม่รู้เรื่องศาสนาจะทำความดียังไงอ่ะก็มันเงื่อนไขของความดีนะพี่น้องอิคลาสนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือมูตาบาก็คือทำตามที่ศาสนาระบุเอาไว้เอาตามใจไม่ได้นะเรื่องศาสนาเอาตามใจไม่ได้ต้องตามหลักการนะครับ มาดูหะดีษจากอบูดัรดะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันซะละกะตอรีกอลยะตุลบุฟีฮิอิลมันซะละกัลลอฮุบิฮิตอรีกอนมินตุรุกิลญันนะผู้ใดซะละกะก็คือออกไปอย่างพี่น้องเนี่ยไม่ได้นอนสุเหร่ากันนะหัจญะห์ทั้งหลายโต๊ะจ๋าไม่ได้นอนสุเหร่ากีไม่ได้นอนสุเหร่ากีมาจากบ้านเมื่อคืนกีก็นอนอยู่บ้านใช่มั้ยล่ะเสร็จแล้วกีก็บอกว่าเอ้ย9โมงมีครูหวังสอนกุรอาน10โมงมีอาจารย์บรรยายถึงเที่ยงกีก็เหนียดจากบ้านเลยจีละเมาละหมาดเรียบร้อยแล้วอาบนงอาบน้ำแสวงหาความรู้ศาสนามาที่ไหนอ่ะมาที่มัสยิดมาที่มัสยิดนะครับยะตะลบุตอรีกอนก็คือไม่รู้ว่าจะมาทางไหนก็แล้วแต่ถ้ามาทางเรือได้ตอนนี้มาไม่ได้ติดเขื่อนก็มาทางรถบางคนก็มารถเมย์บางคนติดรถเพื่อนมาบางคนเดินมาตอรีกอนจะมาทางไหนก็แล้วแต่มาทำไมอ่ะยะตะลบุฟีฮิไอ้มันเพื่อมาเรียนศาสนาซะละกัลลอฮุอัลลอฮ์จะให้เขาไปไงจะนำทางให้เขาอัลลอฮ์จะให้ทางเขาซะละกะบิฮีตอรีกอนจะให้มีทางมินตุรุกจากทางต่างๆไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์โอ้โหพี่น้องสำคัญไหมล่ะวันนี้เรานัดกับไปช้อปปิ้งกับเพื่อนนี่แม่เป๊ะเลยเวลาเป๊ะแต่พอวันจะมาเรียนศาสนาเนี่ยไม่ว่างหรอกติดโน่นติดนี่ติดนั่นติดทุกอย่างพี่น้องให้รู้ไว้นะหะดีษนี้บอกว่ายิ่งมาเรียนศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดทางให้ไปสวรรค์อีกอันนึงพี่น้องเป็นหะดีษท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอดาอิลัลมัสยิดใครที่มามัสยิดเมื่อก่อนนี่มัสยิดเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาละหมาดอย่างเดียวแต่หลักๆแล้วมาละหมาดแต่บางมัสยิดเขาก็มีการเรียนการสอนแบบที่นี่ละยูดีดูอิลลาอัยยะจัลลัมไคราที่มาเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งใดเว้นแต่เพื่อมาเรียนรู้สิ่งที่ดีงามมาทำความดีพี่น้องมาเรียนรู้ศาสนาเอาอยู่อัลลิมาฮูไอมาเนี่ยเพื่อเป็นแบบอย่างสอนให้คนได้เห็นว่าเนี่ยฉันมาเรียนศาสนาเวลาฮัจญะห์ข้างบ้านก็ถามนี่ยีทำอะไรอ่ะมาเรียนศาสนาเป็นตัวอย่างคนบางคนเนี่ยพี่น้องเสียคนเพราะตัวอย่างไม่ดีนะเฮ้ยงวดที่แล้วเพิ่งได้มาอัลลอฮ์ให้แม่ปากมันน่าจะตบซื้อหวยอ่ะไอ้นี่ไม่เคยซื้อหรอกพอเห็นไอ้นี่ซื้อมาเอามั่งไอ้อย่างนี้อย่าไปเรียนแบบใช่ไหมหรือบางคนเป็นไงไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เพลินแต่นี่เรียนศาสนาเนี่ยเนียดให้ดีนะหนึ่งมาเพื่อเรียนรู้ความดีสองเป็นแบบอย่างให้คนอื่นชวนกันมาพี่น้องอย่ามาคนเดียวบอกกันเฮ้ยวางบอกมาด้วยกันนะเอาลองมานะกะนาละฮูกะอัจริฮาจันตามะตันฮัจจะตะฮูสำหรับเขาแล้วได้ผลบุญเขาย่อมได้ผลบุญเหมือนกับทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์เหมือนทำฮัจญ์เลยผลบุญเยอะนะพี่น้องนะหะดีษบันทึกโดยตอบบะรอนี
ท่านอิหม่ามท่านเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษฮัสซันอันนี้ผมเอาไปเขียนในบทความแล้วพยายามค้นนะคือการเรียนศาสนาอ่ะมาดูหะดีษต่อนะนี่ถมแถมให้อันนี้ได้เท่าฮัจญ์อ่ะมินตุรุกุลจันนะอัลลอฮ์จะให้ทางไปสวรรค์พี่น้องวะอินนัลมะลาอิกะตะลาตะดออูอัจนีฮัตตาฮาริดอลิตอลิบิลอิลมีไอ้ขณะที่เดินมาระหว่างทางนะพี่น้องรู้ไหมจะมีมะลาอิกะเรามองไม่เห็นแต่หะดีษนี้เล่าให้ฟังว่ามีมะลาอิกะเดินมาเมื่อกี้ผมขับรถมาเรียนมาสอนศาสนานะมีมะลาอิกะมาเลยมาทำอะไรอ่ะและตอดองอุจอาจนิจะนิฮาจาฮาเอาปีกเนี่ยพี่น้องมากางเอาปีกมากางกางปีกมาริกานี่มีปีกปีกของมาริกานี่สุดทิศเลยนะครับทิศตะวันตกถึงทิศตะวันอกมาริกานี่รูปร่างใหญ่มหาศาลใหญ่โตมากวัลลอฮุอะลัมครั้งที่นบีเห็นนบีตกใจเลยเข้ามาอยู่ในผ้าเลยหลังจากวะฮีหายไปนบีเงยขึ้นไปบนฟ้าเห็นปีกญิบรีลปกคลุมข้างบนกลับมานี่คลุมผ้าเลยตกใจแต่เนี่ยเราไม่เห็นแต่อัลลอฮ์บอกให้ฟังอัลลอฮ์บอกนบีบอกให้รู้ว่าตอนที่เราเดินมาเรียนศาสนากันนี่นะปีกนี่มะลิกะห์นี่จะกางปีกกินกลางทำไมรีดอพอใจในตัวเราเขาถึงบอกไงพี่น้องคนบางคนเนี่ยละหมาดสุนัตสองรอกาศละหมาดรอวาติบรักษาอย่างดีเลยแต่ละหมาดแบบถูกๆผิดๆนะอ่านอะไรมั่งก็ไม่รู้ไก่คนนึงน่ะใช้เวลาละหมาดสองรอกาศเหมือนกันมาเรียนศาสนาเนี่ยคนเนี่ยดีกว่าทำไมดีกว่าเขาก็ได้รู้ไงไอ้ที่เอาทำไปเนี่ยมันถูกหรือผิดใช่ไหมบางทีทำมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดต้องเสียสละมาเรียนศาสนาว่าอินนาลิมาแท้จริงคนที่เป็นผู้รู้เวลาเราเรียนศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นเลยัสตัฟิรุลาหูมันฟิสแซเมวะติวะมันฟิลอัรผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆก็คือบรรดามาลาอิกะห์และก็อยู่บนหน้าแผ่นดินเนี่ยจะขออภัยโทษให้พี่น้องก็ดูสิความประเสริฐมาลาอิกะห์ขออภัยโทษให้คนที่อยู่หน้าแผ่นดินสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยจะขออภัยโทษให้นั่นพี่น้องจะเห็นว่าดุอาที่ขอกันเนี่ยที่ขอให้อะไรบรรดามุสลิมและมุสลิมาตเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผู้รู้ก็ได้รับด้วยวัลฮัยตานุฟินเจ้าฟินมาแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยก็ขออภัยโทษให้ปลาอยู่ในทะเลพี่น้องวะอินนะฟัตตุลอาลิมกะลาบิดิกัลฟัตลิลกอมารีไลลาตัลบาดรีอะลาซาอิรกอวาอิบกอวากิบแท้จริงความประเสริฐของผู้ที่รู้ยังคนที่ทำอิบาดะห์ผู้รู้กับคนทำอิบาดะห์เปรียบเสมือนดวงจันทร์ไลลาตัลบะดรในวันที่จันทร์นั้นเต็มดวงก็คือวันจันทร์เพ็ญเหนือกว่าซะอีริลกอวากิบก็คือบรรดาดวงดาวต่างๆที่มันกระจายอยู่พี่น้องครับถ้าวันไหนเป็นคืน15ค่ำพี่น้องจะไม่เห็นดาวเด็ดขาดเพราะทำไมอ่ะเพราะไอ้แสงสว่างของพระจันทร์เนี่ยมันกบแสงสว่างของดาวทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยากจะดูดาวต้องดูในคืนที่เป็นคืนแรมแปลว่าไม่มีดวงจันทร์ถึงจะเห็นดาวความรู้ของอาลิมนั้นเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญเลยมันจะกบรัศมีทั้งหมดนบีตอบว่าอินนัลอุลามาอ์วะรอซะตุลอัมบิยาอ์แท้จริงบรรดาอุลามะนั้นความผู้รู้นั้นเปรียบเสมือนคนที่ได้รับมรดกจากบรรดานบีต่างๆครั้งท่านอบูฮุรอยเราะห์เดินไปในตลาดเห็นคนกำลังวุ่นอยู่กับการซื้อหาสินค้ากันพี่น้องครับมีหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับระบุเอาไว้ว่าอย่าได้เป็นคนแรกในการเข้าตลาดและเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากตลาดอย่าทำแบบนี้นะ
หมายความว่าไงไปตลาดเนี่ยเป็นไงเอาแต่หัวเลยแล้วกลับไปไงคนสุดท้ายเลยไอ้แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับกำลังมีสัญลักษณ์ของการอะไรติดดุนยาเผาๆหน่อยไปคนแรกก็จริงไม่เป็นไรหรอกไปผมก็อยากไปคนแรกไม่ได้ของดีแต่กลับไปไงเออกลับไว้หน่อยสิไม่ใช่เล่นยันตลาดปิดเลยมีหะดีษบอกแบบนี้แต่ให้ทำแบบนี้ตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยให้อยู่มัสยิดไปแต่เนิ่นๆกลับไปไงคนสุดท้ายอันนี้ดีสุราห์นะความดีก็เหมือนกันทำเถอะแต่ไอ้เรื่องตลาดเนี่ยเผาๆนิดนึงแต่ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามไปตลาดอาจารย์แล้วแม่ค้าเราทำไงอ่ะกับแม่ค้าก็ต้องค้าขายแต่เวลาละหมาดก็เป็นไงหยุดละหมาดด้วยนะครับกำลังวุ่นกับการค้าขายอบูฮุรอยเราะห์ก็เอ๊พวกนี้นี่แปลกจะอาซานอยู่แล้วยังไม่เตรียมตัวอีกเออยังไม่เตรียมตัวจะไปอาบน้ำไปอะไรยังวุ่นอยู่นั่นแหละก็เลยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมตอนนี้นบีกำลังแบ่งทรัพย์สินอยู่ในสุเราแจกฟรีไอ้นี่ต้องมาซื้อใช่ไหมต้องไปค้าขายกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละตังค์โอ้โหแต่นบีแจกตังค์อยู่ในสุเราแจกทรัพย์สินกำลังอยู่ในสุเราพวกนี้ก็คิดว่าอ๋อใส่นบีคงจะแจกทรัพย์เฉลยศึกหรือเปล่าเป็นไงวางกิโลวางตาช่างวางทุกอย่างปิดร้านวิ่งไปที่ในสุเราไปเชิงเงินดูไหนอ่ะโอ้ปรากฏว่านบีกำลังสอนศาสนาอยู่ก็เลยกลับมาหาอบูฮุรอยเราะห์บอกอบูฮุรอยเราะห์ไม่เห็นแจกอะไรสักบาทนึงเลยเนี่ยเห็นนบีกำลังคุยสอนศาสนาอยู่ก็บอกนั่นแหละนบีกำลังแจกเงินอยู่เนี่ยไม่รู้เหรอจะแจกทรัพย์อยู่เพราะความรู้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าทรัพย์อีกนะไม่เข้าใจวะอินนัลอัมบิยาลัมยูวะริซูดีนารอนวะลาดิรฮามันบรรดานบีนั้นไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีมรดกที่เป็นสตังค์หรือเงินทองใดๆก็ตามไม่มีแต่บรรดานบีนั้นมีอะไรมีมรดกให้กับพวกเจ้าก็คือวะรอซูอัลอิลม์มาก็คืออะไรครับความรู้ต่างหากเราเรียนศาสนาตอนนี้กำลังได้มรดกกับนบีอยู่นะفَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ ดังนั้นผู้ใดที่ครอบครองมันไว้ก็ถือว่าเขานั้นได้ครอบครองสิ่งที่ดีมากมายแล้วเป็นหะดีษจากอบูดาวูดหะดีษเลขที่3641ท่านเอาซะอีบอกว่ามนุษย์ในความหมายของเราก็คือคนที่มีความรู้ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เรียกว่ามนุษย์เออพี่น้องก็ดูนะนบีบอกว่าไงท่านเอาซาอีบอกว่าไงถ้าไม่ใช่ถ้าไม่มีความรู้อ่ะไม่ใช่คนง่ายๆเลยคนจะต้องมีความรู้ถ้าไม่ใช่คนอ่ะไอ้ถ้าไม่มีความรู้ไม่ใช่คนพี่น้องก็ไปนึกเอานะลูกเราเนี่ยเป็นคนอยู่หรือเปล่ามันเรียนบ้างไหมมันศาสนามันรู้เรื่องศาสนาบ้างไหมพี่น้องครับบางที่น่าเศร้าขนาดไหนรู้ไหมมีอยู่เกาะนึงพี่น้องอยู่แถวภาคใต้เป็นมุสลิมใส่สโลงใส่กะปิยอทำหน้าที่เป็นชาวเลปรากฏว่ากลุ่มนักศึกษาไปทำค่ายก็รู้ว่าตรงนี้มีมุสลิมก็เลยไปตั้งค่ายพี่น้องตั้งค่ายในไม่รบนะทำค่ายสอนเยาวชนปรากฏว่าเขากับหมู่บ้านก็คนมาต้อนรับพอเข้าไปคนเราเนี่ยมุสลิมเจอกันทำไงให้สลามพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมยืนกันนิ่งอัสสลามุอะลัยกุมยืนกันนิ่งแล้วก็ถามเขาก็ถามว่าเมื่อกี้ทักทายอะไรอ่ะพี่บ้าทักทายอะไรนี่ถามก็นี่ทักทายแบบมุสลิมอ๋อทักทายมุสลิมแบบนี้เหรอให้รับสลามไม่เป็นพี่น้องเชื่อไหมคนไม่มีความรู้อ่ะก็เจอกันเนี่ยถามใบดีไหมก็ไม่เคยหนีมาอัสสลามุอะลัยกุมไม่รู้อ๋อมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมเหรอให้สลามรับสลามไม่เป็นบางที่จะออกเรือต้องอะไรยังต้องไปเอาข้าวเอาอะไรเอาทูบเอาอะไรไปถวายแม่ยานางอยู่เลยมุสลิมนะแต่เขาไม่มีความรู้แล้วแปลกไหมเวลาจะไปสอนศาสนาคนพวกนี้เอาไหมไม่เอาไม่อยากเรียน
พี่น้องครับคนเรียนศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรจะให้ผลบุญเนี่ยจนกระทั่งตายไปเลยตายไปแล้วนะยังได้ผลบุญอีกเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากหะดีษที่บอกเอาไว้ว่า3ประการนั้นเป็นไงครับจะถูกตัดยกเว้นทุกอย่างจะถูกตัดยกเว้น3ประการเวลาลูกหลานอาดัมเสียชีวิตลงการงานจะถูกตัดหมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือไอ้มุนยุนตาฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์เพราะคนที่เป็นความรู้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปสอนพอเขาสอนเสร็จปั๊บสอนไปสอนมาลูกศิษย์เอาไปปฏิบัติต่อก็เป็นไงเราก็ได้ความรู้ด้วยเราก็ได้ผลบุญด้วยแม้ว่าเราตายไปแล้วอีกบางส่วนความประเสริฐก็คือพี่น้องรู้ไหมจะทำให้เรานั้นเป็นคนดำรงตนอยู่บนคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ตราบถึงวันกิยามะห์เลยมันไม่ทำให้เราหลงอ่ะคุณจะไปอยู่ในยุคไหนค่านิยมแบบไหนสังคมแบบไหนคุณไปอยู่เมืองไหนมีมุสลิมที่อยู่แถวรัสเซียพี่น้องครับมุสลิมที่อยู่รัสเซียรัสเซียในเมืองหนาวในเมืองนั้นเนี่ยเขาดื่มวอดก้าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยพี่น้องเป็นแอลกอฮอล์ที่มีรุนแรงมากเลยจุดไฟติดเลยนะมันแอลกอฮอล์แบบเป็นเครื่องดื่มเหล้านะครับดื่มคนแถวนั้นดื่มคนมุสลิมล่ะถ้าไปอยู่ตรงนั้นดื่มได้ไหมก็ไม่ได้อิสลามไม่เปลี่ยนไปตามพื้นที่นะหลักการก็คือคนเดิมดื่มไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนไม่เรียนศาสนาโอ้เอาสักกึ๊บนึงไว้ให้แม่อากาศมันหนาวรายงานจากบุคอรีและมุสลิมนะครับเป็นหะดีษจากมุอาวิยะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซาลุตออิฟะตุมมินอุมมะตีกออิมะตันบิอัมริลลาห์กลุ่มหนึ่งจากบรรดาประชาชาติของฉันยังคงดำรงอยู่บนคำสั่งของอัลเลาะห์ลายะดุรุฮุมมันอะคอซะละฮุมเอาคอและฟะฮุมผู้ที่ทำให้พวกเขาตกต่ำหรือขัดแย้งกันจะไม่สามารถก่ออันใดเสียหายกับเขาได้เลยคือไม่มีใครทำอะไรเขาได้ฮัตตายะติยะอัมรุลลอฮิวะฮุมซอฮิรูนาอะลันนาอะลันนาสจนกระทั่งถึงกำหนดของอัลเลาะห์ได้มาถึงในขณะที่พวกเขานั้นยังคงปรากฏตัวอย่างเด่นชัดนะครับต่อหน้าผู้คนเหนือผู้คนทั้งหลายเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับอีกอันนึงก็คือนำไปสู่สวรรค์หะดีษนี้ผมยกบ่อยมันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์นะผู้ใดที่แสวงหาหนทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้อัลเลาะห์จะนำทางเขาให้ง่ายดายในการไปสู่สวรรค์ความรู้เนี่ยเขาบอกว่าอัลอิลมุนูรุนความรู้เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนแสงสว่างความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับพี่น้องลองดูนะยุคไหนเนี่ยที่ไม่มีผู้รู้เนี่ยอันตรายยุคไหนหรือว่าชุมชนไหนเนี่ยไม่มีผู้รู้เนี่ยอันตรายไม่มีใครรู้ซุนนะห์นบีเลยก็จะทำเลียนแบบกันนะเขาบอกอย่างนี้เขาทำกันมานานแล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนแปลงล่ะเรารู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกเพราะไม่มีใครรู้ไงจนกระทั่งคนรุ่นใหม่เนี่ยไปเรียนรู้มาปรากฏว่าก็เอามาเปลี่ยนแปลงอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเกิดยังไม่มีคนเอามาเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่เหมือนเดิมยังมีคนเชื่อว่าบรกูยังมีคนเชื่อว่าใบจากบางคนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตยังมีคนนะยังมีคนเชื่อแบบนี้นะวันซื้อนี่มีคนเขาพูดแรงนิดนึงเขาก็บอกว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเหมือนกับไปสูบบางอย่างของชัยฏอนเขาไปเทียบแบบนั้นนะก็คือเหมือนว่าไปทำงานของชัยฏอนนั่นแหละคนนี้ก็แบบเฮ้ยโมโหทำไมว่ากันขนาดนี้ล่ะเพราะมันแค่มักกะโรก็จะบอกอย่างนี้มักกะโรทำไมต้องว่ากันขนาดนี้ล่ะแล้วก็ไปถามฉันก็บอกเฮ้ยไปบอกใหม่นะไม่มาโครหรอกคารอมเอ้ามันหอมนะกลิ่นมันหอมนะอ๋อกลิ่นหอมมันก็ฉีดน้ำหอมเอาสิทำไมล่ะมันต้องใช้ควันด้วย
น้ำหงน้ำหอมอ่ะจุดบุคูดอ่ะเออแล้วถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะตั้งวงกันเนี่ยทำอะไรคุยเรื่องศาสนามีไหมวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกุรอานถูบรกูสูบไปด้วยมีไหมไม่หรอกมันก็ว่าของมันเรื่อยเรื่องนู่นเรื่องนี่อีกคนนึงเดินทานอีกคนนึงเตรียมของหวานแล้วหมดแล้วหมดป่ะไม่หมดทั้งวันทั้งคืนได้เลยว่าเตา24จุดอยู่นั่นแหละมากับจุดมากับจุดอะไรอย่างนี้จะบอกว่าเป็นงานของชาวสวรรค์ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกเออเลิกซะพี่น้องมันไม่ยากหรอกเลิกไอตัวนั้นก็เหมือนกันนะบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันผมเห็นแล้วก็แม่นึกว่าไดไอซ์ใครมาเป่าไดไอซ์วะเต็มไปหมดเลยแต่มันดีแค่เรื่องอะไรรู้ไหมมันกลิ่นมันไม่แรงพวกพนักงานออฟฟิศเขาก็ใช้สูบกันแต่มันมีนิโคตินมันปรับได้ก็ฮารอมอยู่ดีแหละแล้วก็ตำรวจจับนี่เล่นหนักนะตำรวจจับนี่เล่นหนักเลยนะก็บอกกับพี่น้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นบุหรี่กัญชาน้ำกระท่อมบรกูบุหรี่ไฟฟ้าฮารอมุนอิตตะฟาเป็นอุลามะแล้วไอ้ที่เขาบอกมักโรนะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเดียวเรื่องกลิ่นมันครับกลิ่นมันมักโรหมายถึงว่าอะไรถ้าคนสูบบุหรี่ไปละหมาดเนี่ยกลมก็คือมักโรที่ไปอยู่ในซอฟเหมือนคนกินน้ำหอมแต่การสูบบุหรี่นั้นถือว่าเป็นฮารอมเอามาจากหะดีษลาดอรอดวะลาดีรอดนี่แหละคือต้นตอของมันอะไรก็ตามที่มันสร้างอันตรายกับตัวเราแล้วก็คนอื่นฮารอมในสังคมปรากฏว่าคนที่สูบกลายเป็นโต๊ะครูเองเป็นโต๊ะอิหมัมเป็นโต๊ะคอเตเป็นคณะกรรมการแล้วถามว่าไอ้วัยวชนมันจะเลิกไหมล่ะมันก็ไม่เลิกหรอกเพราะไอ้หัวมันเอาถ้าเมื่อไรหัวไม่เอาหางมันก็ไม่กล้ามาดูฮะดีษบทนี้พี่น้องพูดถึงคนเมืองที่ไม่มีคนรู้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพังบันทึกจากรายงานจากบันทึกนะครับจากท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับจากฮะดีษของอบูซาอิดอัลคุดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากานะฟีมันกานะกับละกุมรอจุลุนกอตะละติสอะตันวะติสอีนะนัฟซันเคยมีชายคนหนึ่งพี่น้องก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยนบีเล่าให้ฟังนะฆ่าคนมา99ศพฟาซาอะลาอันอาอะลามีอะห์ลิลอัรฎ์เขาก็ไปถามนะครับเขาก็ไปถามหาคนที่มีความรู้ที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี่ถามคนรู้แล้วถ้าเป็นคนรู้จริงเนี่ยมีปัญหาปรากฏไปถามคนรู้ไม่จริงฟะดุลละอาลารอฮิบินฟะอาตาหูปรากฏว่าก็มีคนชี้ไปหาคนที่เป็นบาทหลวงและเขาก็ได้ไปหาบาทหลวงฟะกอละอินนะฮูกอตะละติสอะตันวะติสอีนะนัฟซันฟะฮัลละฮูมินเตาบะตินเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ฆ่ามาแล้ว99ศพเขามีทางกลับตัวไหมฟะก็แหละบาหลวงก็บอกว่าและฟะกอตะละฮูฟะกัมมะละบิฮิมิอะตันบาหลวงบอกว่าไม่ได้แล้วเขาก็จึงฆ่าบาหลวงจึงครบ100ศพเห็นไหมเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ตอบไม่ถูกก็โดนเลยโดนฆ่าเลยถ้ารู้เนี่ยเป็นไงไม่โดนฆ่าแล้วเพราะไม่รู้ไงซุมมาซาลาอันอะลิมินอะห์ลินอัดหลังจากนั้นก็ไปถามอีกว่าในแผ่นดินเนี่ยมีใครที่มีความรู้มั่งฟะดุลละอะลารอจุลินอะลิมินก็มีคนชี้ไปที่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ฟะกอละอินนะฮูกอตะละมีอะห์นับซินฟะฮัลละฮูมินเตาบะตินก็บอกว่าแล้วแท้ฉันเนี่ยฆ่าคนมา100คนเนี่ยฉันจะมีทางกลับเนื้อกลับตัวไหมฟะก้อแหละคนนี้เป็นคนรู้จริงก็บอกว่านาอัมนาอัมแปลว่าอะไรได้อัลลอฮ์รับนะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมได้วะมันยะฮูลูไบนะฮูวะไบนะเตาบะตันนะมีสิและใครล่ะจะมาขัดขวางเราระหว่างจะมาขัดขวางท่านนะ
ในการกลับเนื้อกลับตัวมีถามว่ามีใครมาขัดเราไม่ให้เรากลับเนื้อกลับตัวมีปะไม่มีนะยกเว้นตัวเราเองนะที่เราไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากกลับเนื้อกลับตัวเองมีใครขัดเนื้อขัดมาขัดขวางเราไหมไม่มีนะครับพี่น้องคนที่มีความรู้เนี่ยแล้วเขาไปปฏิบัติศาสนาเนี่ยเขาจะมีความเพลินเขาจะมีความสุขความเพลิดเพลินกับการทำอามันอิบาดะห์คนที่ผูกพันอยู่กับมัสยิดเขาก็จะมีความสุขเวลาเขาได้นั่งอยู่ในไหนอยู่ในมัสยิดมีความสุขเวลาได้ยินเสียงอาซานแล้วก็จะไม่มีความสุขเลยถ้าเขาอยู่ข้างนอกเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องละหมาดมุสลิมะที่คุมฮิญาบในอากาศที่ร้อนกรมอุตุบอกไม่กรมอุตุกรมไม่ใช่แหละกรมอุตุบอกวันนี้พยากรณ์มาว่าอากาศจะ36องศา37 38มุสลิมะก็ยังคงคุมฮิญาบเหมือนเดิมแล้วก็ไม่คุมบางๆด้วยคุมหนาทำไมอ่ะเพราะเขามีความสุขได้เขานั้นได้แล้วได้ปฏิบัติเรื่องศาสนาถามเขาร้อนไหมพี่น้องไม่ต้องถามหรอกร้อนไหมผมเนี่ยใส่ต้มเนี่ยหนาๆเนี่ยบางทียังร้อนเลยร้อนแต่มันมีความสุขในใจใช่ไหมมันเย็นใจแต่คนบางคนเป็นไงสบายภายนอกแต่ในใจเป็นไงร้อนเขาจะมีความเพลิดเพลินคนที่อ่านกุรอานเขาก็จะเพลินคนที่ว่าดูอาเข้าบ้านเขาก็จะเพลินออกจากบ้านเขาก็เพลินทำไมเขาเพลินน่ะเพราะเขารู้ว่าเขาทำเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเขาเขามีความสุขที่เขานั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นศาสนาจึงส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อให้เรานั้นเป็นไงได้ลิ้มรสลิ้มอรรถรสจากการนั้นได้ปฏิบัติศาสนาเอามาดูหะดีษบทหนึ่งพี่น้องพูดถึงความดีนะครับความดีงามสำหรับแต่ละบุคคลมากกว่าความเพลินในดุนยาเขาจะมีความเพลินมากกว่าดุนยาไอยุกุมยูไฮบะนบีถามนะไอยุกุมยูไฮบะไอยักดูรุไอยักดัวกุลลุยาวมินอิลาบุธฮานะเอาอิลาอากีกนะครับเป็นสองสถานที่นะนบีบอกอย่างนี้นะครับนบีเนี่ยเดินไปหาพวกเราก็คือบรรดาซอฮาบะห์นะครับกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในอาลุซุฟฮะซุฟฮะนะอาลุซุฟฮะซุฟฮะก็คือชานสุเหร่าหลังสุเหร่าที่มีคนยากคนจนอยู่คนจนนะพี่น้องอย่าไปน้อยใจนะอัลลอฮ์ให้ความดีมากมายเลยนะครับที่มันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงสตางค์ด้วยแต่ได้ความดีมากมายท่านกล่าวว่าท่านชอบที่จะออกไปที่บุตฮานแล้วก็อากีกไหมเป็นสถานที่แถวชานเมืองมะดีนะห์นะฟะยะตีมินฮูนะกุลลุยามีนก็คือในทุกๆวันเลยท่านออกชอบไปไหมที่ไปที่บุตฮานแล้วก็อากีกไปแบบไหนอ่ะไปทุกๆวันแล้วกลับมานะฟะยะตียามินฮูบีนากอไตนีเก้ามาไวนีฟีกอยริอิสมินวาลากอจัยรอฮิมรอฮิมินกลับมานะครับพร้อมกับอูดนะที่มีโหนกก็คืออกอูดอย่างดีเลยโดยที่ไม่ต้องทำผิดและตัดขาดกับญาติหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุตินะชอบไหมที่ท่านจะไปที่หนึ่งแถวชานเมืองหน่อยเอาหนองจอกแล้วกันไกลๆหน่อยไปเนี่ยมันมีอะไรมันมีวัวอยู่มีแพะอยู่เสร็จแล้วเราก็นำกลับมาเลยแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องอูดเนี่ยเปรียบเสมือนรถดีๆสักคันหนึ่งเราชอบไหมถ้าไปที่โชว์รูมรถสักที่หนึ่งนะแล้วก็โชว์เซลล์เนี่ยเขาก็ให้กุญแจแล้วก็ไขขับกลับมาบ้านเลยไม่ต้องไปเซ็นผ่อนไม่ต้องไปเซ็นเรื่องนู่นเซ็นเรื่องนี่แล้วก็ไม่มีไฟแนนซ์มาตามเนี่ยโอ้โหชอบไหมโอ้ฉันว่านะไปกันให้เต็มเลยแหละสมมติมีอู่มีโชว์รูมหนึ่งท่านทั้งหลายมาที่โชว์รูมฉันหยิบกุญแจแล้วขับออกไปเลยโอ้โหเต็มเลยนะวันเพิ่งเอารถไปซ่อมมาแม่เซลมันก็แนะนำอยู่นั่นแหละเนี่ยตัวใหม่
พิ่งออกมาใหม่ไฟ LED ทำไมว่าตัวเราเนี่ยมันแหมแค่เปลี่ยนไฟเนี่ยเปลี่ยนรุ่นเลยเหรอเปลี่ยนไฟได้ไหมเนี่ยต้องซื้อทั้งคันเลยเหรอเขาบอกตอนนี้นะครับรถขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจเย่นะเขาก็แนะนำไปงั้นแหละเผื่อฟุกเป็นไงพี่น้องนบีเนี่ยบอกว่าไปเอาอูฐมาเลยนะเพราะอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวคนมาตามมาเอาโทษเราแล้วก็เป็นไงไม่ใช่ขโมยแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวตัดญาติขาดมิตรเพราะไม่ใช่อูฐของใครฟะกุนนายารอซูลุลลอฮ์นูไฮบุซาลิกยารอซูลุลลอฮ์ฉันชอบแบบนี้จังเลยฉันชอบที่จะทำแบบนี้จังเลยกอละอะฟะลายะดูอะฮาดูกุมอิลัลมัสยิดนบีบอกว่าไงพวกท่านไม่ได้ออกไปมัสยิดหรือนบีถามไม่ได้ไปมัสยิดกันหรือฮะฟะยะอะละมาเอายะกอรออายะตัยนมินกิตาบิลลาฮิอัซซะวะจัลค็อยรุลละฮูมินนากอตัยนนบีบอกว่าไปมัสยิดนะไปเพื่อเรียนรู้การอ่านกุรอานสัก2อายะเนี่ยของคัมภีร์เนี่ยก็ดีกว่าอูฐ2ตัวแล้วไปเรียนศาสนาเนี่ยไปนั่งอ่านกุรอานเนี่ยเอาแค่อายะ2อายะเนี่ยก็ดีกว่าอูฐ2ตัวนั้นแล้วดูสิพี่น้องง่ายไหมวะซะลาซุนคอยรุลละฮูมินซะลาซินไปอ่าน3อายะนี่ก็ดีกว่าคนที่ได้อูฐ3ตัวแล้ววะอัรบะอุนคอยรุลละฮูมินอัรบะอีนคนที่ไปเรียนศาสนานะไปอ่านกุรอานที่ซูเราะห์เนี่ยเท่าไหร่4อายะนี่ก็ดีกว่าอูฐ4ตัวแล้ววะมินอะดาดีฮินนะมินัลอิบลีและอื่นจากจำนวนนั้นก็คืออูฐที่ตามจำนวนตามอายะแปลว่ายิ่งเรียนมากก็ได้อูดจำนวนมากนี่ผลบุญที่นบีเล่าให้ฟังนั้นก็เพลินจะไม่แปลกนะที่มัสยิดนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีงานพอละหมาดซุบฮ์เสร็จปรากฏบางคนนั่งแช่นั่งแช่แล้วก็นั่งวีดิตรงเข้าไปปุ๊บสักพักหนึ่งพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นเขาก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งที่มุมกุรอานก็นั่งอ่านกุรอานทำอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ดูเอ๊ะทำไมเขาไม่รีบกลับบ้านไม่อะไรพอมาเจอฮะดีษแบบนี้พี่น้องอ๋อมีคำตอบแล้วเขามีความสุขไงกับการอยู่กับการทำอามันอิบาดะห์พี่น้องครับการไม่มีผู้รู้นั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณเตือนถึงอะไรถึงวันกิยามะห์นะเพราะท้ายๆนะครับก่อนวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องก็จะไม่มีผู้รู้เหลืออยู่การไม่มีผู้รู้เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่อัลลอฮ์นั้นถอนความรู้ออกไปจากมนุษย์นะแต่อัลลอฮ์นั้นเก็บคนที่มีความรู้ไปทีละคนทีละคนทีละคนพี่น้องลองดูสิอย่างอาจารย์อย่างท่านครูแอร์อย่างเงี้ยนะครับวันนี้จะปั้นครูแอร์มาสักคนหนึ่งเนี่ยปั้นยากนะยังไม่มีใครเลยนะสอนเหมือนครูแอร์เนี่ยสอนแล้วเข้าใจง่ายอัลฮัมดุลิลละห์คนที่มีความรู้ในสมัยก่อนก็จะถูกเก็บไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่มาเนี่ยถามว่าแทนได้ไหมไม่ได้มันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วยิ่งลูกหลานเราไม่เรียนศาสนาด้วยไปกันใหญ่เลยเพราะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ถอนความรู้ออกไปจากมนุษย์แต่จะเก็บคนที่มีความรู้ไปก็คือทำให้เขาเสียชีวิตจนกระทั่งไม่เหลือผู้รู้และสุดท้ายก็ไปตั้งคนโง่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมาเป็นผู้นำตั้งอิหม่ามมาเป็นผู้นำแต่อิหม่ามเป็นไงอิหม่ามไม่รู้เรื่องซุนนะห์เลยอิหม่ามไม่รู้เรื่องซุนนะห์อิหม่ามไม่รู้เรื่องศาสนาอาจารย์แล้วเป็นอิหม่ามได้ไงไม่รู้ศาสนาก็เขารู้แบบของเขาอะนะไอ้ที่แบบถูกๆก็ไม่ค่อยรู้ไอ้ที่ไม่ถูกอะฉันรู้ดีนักแหละเกิดแบบนี้เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเป็นไงครับคนก็ไปถามไอ้คนที่ไม่มีความรู้เพราะคิดว่ามีความรู้ไปไงฟอดอลลูว่าอัลดอลลูเขาหลงแล้วไม่พอเขาก็พาคนอื่นหลงไปด้วยว่าอียาซูบิลละนะก็พี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องที่เรียนศาสนาทุกท่านความประเสริฐมากมายตั้งแต่พี่น้องออกจากบ้านมาถึงนี่แล้วก็ได้รับความรู้อีกแล้วก็กลับบ้านก็ได้รับความรู้อีกแล้วก็ความรู้ที่จะมีประโยชน์ก็คือความรู้ที่เอาไปสู่การปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติแล้วก็การเผยแพร่ไม่ใช่ความรู้ไว้เฉยแต่ไม่ทำอันนี้น่ากลัวนะครับรู้แล้วไม่ทำอันนี้น่ากลัว
รู้แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยในเรื่องที่ปฏิบัติได้บางคนบอกอาจารย์ฉันเรียนเรื่องตอลากมาทำไงดีล่ะจะปฏิบัติเลยไหมอันนี้ยังรักกันไปก่อนนะเอาที่เรื่องที่ปฏิบัติได้แล้วก็ฟัสตะกุลลอฮะมัสตะตุมเอาเท่าที่มีความสามารถให้สุดความสามารถของเรานะครับเราสุดความสามารถกับเรื่องดุนยาเต็มที่แต่ถ้าเรื่องศาสนาเรากลับไม่ทำให้เต็มที่ได้ยังไงนั้นเรื่องศาสนาต้องเต็มที่มากกว่าคนที่ให้ความสำคัญกับอาคิเราะห์นั่นก็คือคนที่ฉลาดแต่พี่น้องนะคนที่ฉลาดนะครับอ่ะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู